สวัสดีครับคุณจ๊อบคุณโกศินครับสำหรับโรคเลือดออกในสมองนี่ก็เป็นโรคที่พบบ่อยนะครับสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากบาดเจ็บที่ศีรษะแล้วก็จะมีสาเหตุอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับเช่นผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่ได้รับการรักษาเป็นระยะเวลายาวนานสาเหตุอันต่อไปก็คือคนไข้ที่มีหลอดเลือดโป่งพองหรือมีหลอดเลือดขอดในสมองที่มีมาแต่กำเนิดแล้วแตกในระยะเวลาต่อมาสาเหตุที่มีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติเลือดแข็งตัวช้าตลอดจนคนไข้ที่มีพยาธิตัวจี๊ดชัยสมองก็ทำให้มีเลือดออกในสมองได้การดูแลผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงก็จะต้องพบแพทย์เป็นประจำต้องรับประทานยาสม่ำเสมอถ้าเราไม่รับประทานยาเป็นประจำความดันโลหิตสูงบ้างต่ำบ้างก็มีโอกาสที่ทำให้เกิดหลอดเลือดแตกในสมองได้ง่ายนะครับผู้ป่วยที่รับประทานยาละลายลิ่มเลือดต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดการบาดเจ็บต่อศีรษะเนื่องจากเลือดออกง่ายสำหรับโรคเลือดออกในสมองยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายสัปดาห์หน้าพบกันครับสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอยากสอบถามที่ปรึกษาทางด้านการโคจรสามารถส่งเรื่องราวมาได้ตามที่อยู่นี้เลยนะครับ